อ้าววันนี้เราจะมากินขนมกันนะครับผมอยู่ที่ร้าน EP นะครับถนนอะไรไม่รู้จำไม่ได้เมื่อกี้เขาบอกแล้วโอ้โหบรรยากาศร้านสุดยอดเลยอะคลาสสิกมากเหมือนบาซิก้าเลยอะดูดิฮะบอกไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่เป็นร้านเบเกอรี่ดูดิหนังโอ้โหตกแต่งแบบอดใจไม่ไหวฮะเลยต้องถ่ายให้คนดูได้ดูโอ้โหตกแต่งสไตล์แบบคลาสสิกอิตาเลียนนะครับแม่โต๊ะเตอะนี่เป็นเก้าอี้ไม้นี่ก็เป็นหินนะครับโต๊ะส่วนโซฟาก็นี่เลยเป็นแบบเย็บแบบหนังสมัยโบราณเนี่ยโคมไฟบรรยากาศร้านก็ไม่ธรรมดามุมต่างๆห้องเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มาถึงอ่ะขนมล่ะเค้กของที่ร้านมีเยอะเลยนี่แล้วที่ก็มีมากะลองแรงด้วยฮะมากะลองแรงขนมฝรั่งเศสนี่ร้านนี้อยู่ถนนอะไรนะครับตรงมาแล้วครับนี่ของใครฮะของลูกค้าป่ะขอแดกหน่อยขนมโกมาลาทัสนะครับหลายแบบเลยนี่ก็มีกาแฟไม่กินกาแฟผมไม่กินกาแฟผมกินอย่างอื่นได้ไหมมีอะไรที่มันไม่ใช่กาแฟไหมครับมีอะไรที่มันไม่ใช่ชาเขียวโซแดงแล้วขนมเค้กอันไหนที่อร่อยที่สุดอ่ะที่ขายดีที่สุดส่วนนู้นอาจจะเป็นเค้กอินโดทางด้านนู้นเค้กอินโดนี่โอ้เป็นอินโดเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็เนี่ยมีเนี่ยเหรอขายดีมากเลยขโมยแดกเลยทำไมฮะเขาทำจากอินโดหรือว่าคนทำเป็นคนอินโดนี่แกะให้พี่หน่อยดิเป็นซิกเนเจอร์เลยนะซิกเนเจอร์เลยเหรอเดี๋ยวลองแดกดูหน่อยว่ามันจะเป็นยังไง ร้านสวยฮะร้านสวยชอบนึกว่าขายเหล้าที่ไหนได้ขายเบเกอรี่นี่เจ้าของเป็นคนไทยหรือเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าเหรออยู่ที่ไหนพี่ติงอยู่ไหนนะออสเตรเลียอ้าวถ้าไม่อยู่เมืองไทยอ่ะไม่อยู่เมืองไทยเหนียวฮะนี่ใส่จานเลยไหมคะเหนียวครับเหนียวนุ่มแล้วก็มีเค้กอะไรมีเค้กที่แบบหน้าตาดูผู้ดีหน่อยนะครับสมกับหน้าผมเค้กอะไรที่เนี่ยในตู้เนี้ยอันไหนที่ขายดีสุดขายดีสุดจะเป็นอันไหนตัวนี้ค่ะของเบาวนี่เหรอธรรมดานะอย่าอะไรที่มันแปลกสุดอ่ะมัทฉะครีมตกลงพี่ผมสั่งเครื่องดื่มมายังเฮ้ยมัทฉะไงชาเขียวชาเขียวใส่ถั่วแดงไงเอาแนะนำเค้กนี่หน่อยดิชาสกิเมลชาไก่กาเค้กเปลี่ยนให้เอาแล้วค่ะให้แอบกินมาลองฮะมากระลองแรงเอาเค้กไหนเค้กไหนนี่เฮ้ยอร่อยพี่ลองกินดิเอานี่ก็ได้เนี่ยนี่โอ้ช็อกเหรอนี่จะเป็นเนื้อเค้กเดียวกันอ๋อเหรอมะนาวเนี่ยสีอ่ะไอวอรี่นะคะโอเคแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับหม่อมถนัดแดกวันนี้แดกขนมกับร้านอะไรวะ EP โคตรแจ่มอ่ะ
ร้านแจ่มมากชอบ